พอข้อแรกงานขออนุญาตงานขออนุญาตนั้นสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ทั้งหมด3หัวข้อนะครับหัวข้อย่อยที่1เรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรืออบต.หรือในนิคมที่สถานีไฟฟ้าที่จะก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนะครับหัวข้อย่อยที่2เรื่องขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออกเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานเราก็จำเป็นต้องมีการก่อสร้างทางเชื่อมจากสถานีกับถนนในภายนอกซึ่งหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตก็ได้แก่กรมทางหลวงหรือในนิคมที่สถานีไฟฟ้านั้นจะก่อสร้างหัวข้อที่3งานขออนุญาตปักเสาดันท่อลอดใต้ถนนในการจ่ายไฟไปตามพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นจะต้องมีการขุดหลุมปักเสาพาดสายแล้วก็ดันท่อร้อยสายลอดใต้ถนนก่อสร้างดักแบงค์ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวนี้ก็จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมทางหลวงกรมชลประทานแล้วก็ปตท.นะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องและได้รับหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาในภายหลัง